ช่วยคนช่วยมีการผิดพลาดไหมงานไม่มีไม่มีนะทำปุ๊บเรียบร้อยจบจบม้วนเดียวเลยโอเคดีมากประสบการณ์มันต้องนั้นสิเพราะพลังงานนี่มันให้อาชีพด้วยบอกนะก็หกโมงเช้าแล้วก็สามโมงเที่ยงทำจบโอเคต้องงั้นสิลูกค้าเราก็ถือไปเป็นบริวารจำด้วยนะครับ อย่าไปทำเงินที่ไม่ดีบอกตามตรงค่าแรงเท่านี้ค่าของเท่านี้ช่างเนี่ยขอให้ซื้อสัตว์กินทั้งปีกินจนทั้งตายที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานช่างจำไม่เลยจำเป็นหลักตรวจให้เขารู้ก่อนว่ามันเสียยังไงแบบนั้นครับอย่าไปกลัวราคาเดี๋ยวไปกลัวว่าเขาจะเอาวิชาเราไปเอาไม่ได้หรอกเพราะมันหลายอย่างการเป็นช่างไม่ใช่รู้อย่างเดียวได้เลยไม่ใช่ มันต้องรู้รอบใช่ไหมล่ะการเป็นช่างต้องรู้หมดไม่มีใครรอดเลยไม่ได้หรอกจำให้ดีมันเป็นปฏิภาณไหวพริบช่างอาชีพช่างมันเป็นธรรมชาติหัดเป็นคนแก้ไขโมดิฟายเป็นการประหยัดให้กับลูกค้า